วันนี้เรามีขนมปังไส้หมูแดงวีแกนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเห็ดฟางผัดจนกระทั่งสุกแล้วใส่มันฝรั่งผัดจนเข้ากันดีเติมน้ำตาลปี๊บน้ำคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเติมผงหมูแดงเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบคนจนแป้งสุกดีแล้วใส่อัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คนจนเข้ากันแล้วพักส่วนผสมจนเย็นสนิทเตรียมไว้จากนั้นทำแป้งขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมนมถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกนวดต่อจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ออกเป็นแผ่นแล้วตักไส้หมูแดงวีแกน20กรัมลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทจุ่มหน้าขนมปังลงในน้ำนำขึ้นชุบธัญพืชที่เตรียมไว้วางเรียงลงในถาดพักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังไส้หมูแดงวีแกนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ